วิธีการเล่นเกมรุกและเกมรับในเกมเรียลฟุตบอล24คลิปนี้ก็จะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่าคนที่อาจจะเล่นมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้วิธีการเล่นนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่การจ่ายบอลกันก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยทำกันนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากการจ่ายบอลหลักๆก็จะมีอยู่2แบบนะครับจ่ายแบบโลพาสกับล็อบพาสเริ่มจากล็อบพาสก่อนนะส่วนวิธีการจ่ายไม่ให้มันติดเคิร์ฟอ่ะก็คือเราต้องไม่วิ่งเดี๋ยวผมจะลองวิ่งก่อนปึ๊บมันจะติดเคิร์ฟซ้ายออกขวาแต่ว่าถ้าเรายืนเฉยๆบอลมันจะไม่โค้งลองมุมนี้ดูอีกแบบนึงก็โลว์พาสอันนี้ก็ปกติถ้าเราไม่วิ่งบอลมันก็จะไปทางตรงต่อไปมาดูการครอสบอลชื่อสกิลมันน่าจะชื่อว่าล็อบพาสเล็บล็อบพาสไลน์เนี่ยถ้าหากว่าผมจำไม่ผิดอันนี้ผมตั้งปุ่มใหม่นะครับเป็นปุ่ม Q กับปุ่ม E มันจะกดได้ถนัดกว่าลองจากทางซ้ายก่อนนี่ครอสทางขวาจ่ายบอลหลักๆก็จะมีประมาณนี้ต่อไปในส่วนของสกิลยิงอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับว่าชอบยิงแบบไหนแต่ว่าจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่ไม่แนะนำก็คือท่า power shot นะเพราะว่ามันชาร์จค่อนข้างนานถ้าเราไม่ได้หลุดเดี่ยวจริงๆอ่ะหรือว่าได้เป็นลูกฟรีคิกอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปใช้เลยมันจะโดนทางคู่แข่งเข้ามาหยุดได้ง่ายต่อไปมาดูในส่วนของเกมรับนะครับใช้สกิลแท็กเกิลนะแล้วก็จิ้มบอลเข้าไปแต่ว่าท่านี้มีข้อเสียอยู่ก็คือถ้าหากว่าเราจิ้มบอลไม่โดนตัวเราจะติดสโลว์นี่วิ่งไม่ออกละประมาณ2วิจิ้มไม่โดนติดสโลว์หรือว่าท่าที่พวกเลเวล1ใช้กันนะครับถ้าเสียบเอาไม่เสียไม่ติดเสียบไปเลยท่านี้ถือว่าไม่แนะนำนะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการโดนใบเหลืองใบแดงได้ยกเว้นในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งหลุดเดี่ยวไปจริงๆเราก็เสียบก็ได้การแย่งบอลก็ใช้เป็นท่าแท็กเกิลหรือว่าจะใช้ท่าสกิลมาที่สกิลนะแล้วก็ใช้ท่าแบล็คแบ็คมันจะดูดบอลกลับหลังท่านี้โคตรขี้โกงแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็คือท่าพาสนะครับผมจะเตะบอลสวนไปเลยมีข้อเสียเหมือนกันถ้าหากว่าเราง้างจังหวะง้างอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วโดนทางเขาวิ่งเข้าใส่เราอาจจะหัวทิ่มได้นะเพราะฉะนั้นต้องเล็งให้ดีแล้วก็หวดสวนไปเลยถ้าเราหวดดีๆเนี่ยมันอาจจะหลุดไปถึงกองหน้าเราได้เลยนะเกมปุ่มหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงลองไปดูการเล่นในสถานการณ์จริงกันดีกว่าจังหวะนี้ทีมเราได้โกลคิกนะครับที่เล่นโกลคิกก็คือให้เราขึ้นหน้าเลยเพราะว่าจังหวะโกลคิกมันไม่มีออฟไซด์เอาหลุดมาแล้วดิปเปอร์ไปก่อนดิปเปอร์อีกทีแล้วก็ปั่นจังหวะนี้มันเล่นคอสเข้ามานี่แล้วก็ผมใช้กลุ่มพาสมาแล้วก็ล็อบพาสไลท์นี่ก็แล้วจะหลุดเลยถ้าไม่ล้ำหน้านะแบ็คแบ็คเอ้ากดพิษสไลด์เฉยเลยเอ้าคนยิงด้วยเอ้า บอลเข้าไปแล้วแต่ว่าไม่เสียประตูจังหวะนู้นเนี่ยเอ้าโกหายไปไหนอ่ะแย่ละเคลียร์